ลงใต้ไปที่จังหวัดยะลากันหน่อยค่ะสนามบินเบตงเดิมทีต้องเปิดแล้วนะคะมิถุนายนแต่เจอโควิดก็เลยต้องเลื่อนวันนี้กระทรวงคมนาคมออกมายืนยันแล้วว่าธันวาคมนี้ได้เปิดแน่ค่ะทางคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการให้บริการของสนามบินนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้นะคะเดิมทีเนี่ยกำหนดเดิมคือต้องเปิดตั้งแต่มิถุนายนค่ะแต่ว่าติดโควิด-19 ก็เลยล่าช้าออกไปซึ่งตอนนี้การก่อสร้างด้านกายภาพเนี่ยเสร็จ 100% แล้วนะคะที่เหลือตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการขอใบอนุญาตรับรองทำการบินสาธารณะจากกรมการบินพลเรือนเท่านั้นค่ะคาดการความชัดเจนในการเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการนะคะภายในเดือนธันวาคมนี้ครับจะเปิดให้ได้แน่นอนตอนนี้ก็จะมีการจัดแคมเปญไหมคะว่าคนนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่มาสายการบินนี้อาจจะต้องมีแคมเปญอะไรเพื่อกระตุ้นให้คนแบบจองแบบอยากมาอะไรเงี้ยขณะนี้เรากำลังพูดคุยเจรจาอยู่กับสายการบินสองสายนั่นคือนกแอร์และก็บางกอกแอร์เวย์สิ่งที่จะทำให้เขาตัดสินใจด้วยมูลเหตุจูงใจมาบินที่นี่สิ่งแรกก็คือแลนดิ้งฟรีพาร์คิ่งฟรีแล้วก็การใช้บริการวิทยุการบินไม่ต้องจ่ายและการเปิดสำนักงานในพื้นที่ใช้สอยของสนามบินแห่งนี้ก็จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายไปดูข้อมูลของสนามบินนานาชาติเบตงหน่อยนะคะได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดินค่ะเพราะเป็นสนามบินที่สวยที่สุดในประเทศสร้างอยู่กลางภูเขาบนพื้นที่921ไร่สูงกว่าระดับน้ำทะเล227เมตรออกแบบโดยใช้วัสดุสื่อถึงธรรมชาติท้องถิ่นของอำเภอเบตงนะคะอาคารผู้โดยสารรองรับนักท่องเที่ยวได้300คนต่อชั่วโมงหรือ98-9แสนคนต่อปีซึ่งถ้าเปิดบินเต็มรูปแบบตั้งเป้าว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาประมาณถึง1ล้านคนคือถ้าเปิดเต็มที่ถ้าเราเปิดประเทศนักท่องเที่ยวจะเป็นล้านคนนะคะทางคุณถาวรเนี่ยยืนยันว่าเบตงมีความปลอดภัยเพราะรัฐบาลไม่ได้ประกาศใช้พรกฉุกเฉินในพื้นที่ที่นี่มานานเป็น10ปีแล้วเราก็จะมีการประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดแคมเปญค่ะสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ